สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะนะคะวันนี้ก็ยังคงมีบรรดารัฐมนตรีนะคะทยอยเข้ากระทรวงที่ตัวเองสังกัดเพื่อไปเริ่มทำงานกันอยู่อีกก็อาศัยเลข9นะถ้าวันนี้อย่างเมื่อวานก็เป็นเลข8 Infinity นะก็แล้วแต่ฤกษ์ใช่ฤกษ์งามยามเหมาะคิดว่าเหมาะของแต่ละคนของแต่ละคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะสักการะกันก่อนเข้ากระทรวงทั้งนั้นแต่ดูเหมือนมีคุณอุตมะอยู่คนเดียวไม่มีข่าวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดสื่อก็รายงานว่าแกก็เข้ากระทรวงไปทำงานเลยโดยที่ไม่ได้ไหว้สาสิ่งใดทั้งสิ้นเออนะคะสงสัยไม่ถือเออไม่ถือก็เป็นได้หรือจะถือศาสนาอะไรไม่แน่ใจนะคุณอุตมะเนาะแต่ก็เคยเห็นไหว้อะไรอย่างนี้ไหมทำพิธีอะไรอย่างนี้คือที่เราตั้งข้อสังเกตสงสัยกันเนี่ยเพราะว่ากำลังคิดว่าแกหนีสื่อใช่ไหม เอาก็ไม่เห็นไงขนาดแบบว่าบิ๊กป๊อกเนาะเนี่ยนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยก็คุณสุวิทย์เมษินทรีย์อย่างเงี้ยก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงเขาก็ทำอย่างเงี้ยกันหมดอะนะจะรัฐมนตรีหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เขาก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้นน่ะเป็นการเอาเลิกเอาชัยสบายใจอะไรเงี้ยคุณอาตมาอาจจะสบายใจอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ต้องไหว้ก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะส่วนรัฐสภาคุณผู้ชมที่ดำเนินการก่อสร้างกันยังไม่แล้วเสร็จแบบ 100% อ่ะนะคะแต่ก็มีความคืบหน้านะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นการรายงานข่าวการประชุมกรรมาธิการบางคณะก็ใช้รัฐสภาใหม่เกียกกายนี่แหละนะคะในการที่จะเป็นการประชุมคณะกรรมการวิสามัญบ้างหรือว่าสามัญบ้างนั่นเองวันนี้ทางด้านของในชวนหลีกภัยนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพร้อมด้วยรองประธานนะคะก็ไปตรวจนี่ภาพบรรยากาศเลยคุณผู้ชมไปตรวจอาคารรัฐสภาใหม่เกียกกายค่ะก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในชวนหลีกภัยนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะคะรวมไปถึงผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมจันทราค่ะเขามีห้องสุริยันกับห้องจันทราห้องจันทราเนี่ยเป็นที่นั่งประชุมของสวนะก็จะใช้เป็นห้องเขาจะใช้ห้องจันทราตรงนี้มาเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวก่อนนะคะหลังจากที่บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนก่อสร้างและตกแต่งภายในห้องจันทราแล้วเสร็จค่ะขณะที่บริษัทที่รับผิดชอบด้านเครื่องเสียงแล้วก็ระบบที่ใช้ต่อการประชุมสภาดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกันนะคะโดยใช้ตรวจสอบความพร้อมภายในห้องประชุมค่ะอาทิระบบลงคะแนนทั้งส่วนของที่นั่งสมาชิกแล้วก็บนบัลลังก์ของประธานในที่ประชุมด้วยรวมไปถึงระบบไมโครโฟนนี่คุณชวนตรวจไมโครโฟนอยู่นะฮะตัดไหมและดับไหมเผื่อกดตัดจะได้ดับนี่ดิฉันพูดเองก็ตัวระบบไมโครโฟนด้วยแล้วก็ระบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็รวมไปถึงห้องปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้วยค่ะตลอดจนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะช่วงหนึ่งระหว่างที่นายชวนเนี่ยตรวจห้องประชุมก็ได้ทดสอบระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมค่ะแล้วก็คือเหมือนเวลาเราเทสไมค์อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าฮัลโหลเทสอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมฮะเทส1 2 3ฮัลโหลชูชูอะไรอย่างงี้ในฐานะที่เป็นประธานสภาเทสไมค์เทสด้วยประโยคนี้ค่ะขอความกรุณาให้ระมัดระวังสิ่งของภายในห้องประชุมเนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ดิฉันก็ไม่รู้หรอกก็พูดด้วยโทนเสียงประมาณกลัวแบบว่าเดี๋ยวทำพังยังไม่ได้ส่งมอบนะสื่อเสริมก็เยอะระวังกันด้วยนะคะจากนั้นนะคะคุณชวนก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าห้องประชุมจันทราเนี่ยเดิมจะใช้เป็นห้องประชุมวุฒิสภามีที่นั่งทั้งหมด350ที่นั่งดังนั้นเมื่อสสจะเข้าใช้ชั่วคราวต้องเสริมที่นั่งเพิ่มอีก150ที่นั่งเพื่อให้พอต่อจำนวนสมาชิกสสทั้งสิ้น500คนดังนั้นแม้ห้องประชุมจะก่อสร้างและตกแต่งเสร็จแล้วแต่ยังถือว่าไม่ 100% เพราะต้องติดตั้งระบบลงคะแนนแล้วก็ไมโครโฟนเพิ่มเติมอีก150ที่นั่งเบื้องต้นคาดว่าห้องประชุมจันทราจะสามารถเข้าใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามห้องประชุมจันทราจะรองรับการประชุมสสและสวได้เท่านั้นแต่หากจะประชุมร่วมรัฐสภาต้องหาสถานที่ใหม่ส่วนการเช่าอาคารหอประชุม TOT จำกัดมหาชนนั้น
หากสามารถย้ายใช้ห้องประชุมรัฐสภาเกียรติกายได้ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณได้มากขณะที่นายสรศักดิ์เพ็ญเวชนะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวบอกว่าแม้ห้องประชุมจันทราผู้รับเหมาโครงการระบุว่าเสร็จแล้ว 100% ตามแบบก่อสร้างทุกอย่างแต่ตนมองว่ายังไม่พร้อมใช้งานได้เต็มที่เพราะห้องบริวารที่ต้องใช้ร่วมกับการประชุมด้วยนั้นเนี่ยยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะรวมไปถึงห้องน้ำบันไดทางเดินที่จอดรถเป็นต้นสำหรับที่จอดรถซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดไว้ให้มีที่จอดจำนวน 2,000 คันแต่ตนขอเปิดพื้นที่เบื้องต้น900คันก่อนทางผู้รับเหมายังให้ได้ไม่ถึงนะคะซึ่งตนต้องหาสถานที่จอดรถเพิ่มเติมนอกจากนั้นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้แล้วก็ระบบลงคะแนนแล้วก็เครื่องเสียงอีก150ตัวเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนส.ส.ด้วยนายสรศักดิ์กล่าวอีกนะคะบอกว่าสำหรับสัญญาเช่าอาคาร TOT นั้นเนี่ยก็จะหมดลงในวันที่20กรกฎาคมนะคะแต่ว่าตนเนี่ยได้ต่อสัญญาไปอีก7วันก็จะไปถึง27กรกฎาคมเพื่อใช้สำหรับการประชุมสภาวันที่24กรกฎาคมนี้และในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันที่25ถึง27กรกฎาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามตนต้องเร่งรัดก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งห้องบริวารแล้วก็พื้นที่โดยรอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะต้องเปิดพื้นที่ให้ใช้ในการประชุมส่วนการตกแต่งภายในห้องประชุมนั้นยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากฉากหลังบนบัลลังก์ที่นั่งประธานเนี่ยเป็นปูนเปลือยแล้วก็ไม่สวยงามเพราะสภาถูกตัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปตั้งแต่การเสนองบประมาณก้อนแรกจำนวน 19,000 ล้านบาทเหลือเพียง 12,000 ล้านบาทแม่น่าเห็นใจถูกตัดงบไปดูสินะจากเท่าไหร่นะจาก 19,000 ล้านบาทเหลือ 12,000 ล้านบาทนี่ตัดไปตั้ง 70,000 ล้านบาทข้างหลังอะฉากหลังที่นั่งประธานสภาเลยกลายเป็นปูนเปลือยไปเลยพันล้านเปล่า 7,000 ใช่ 7,000 ที่ฉันพูดอะไรเมื่อกี้ 70,000 เอาขออภัยค่ะ 7,000 ล้านบาท7,000 ล้านบาททำให้ข้างหลังเนี่ยไม่มีอะไรบุเลยนะกลายเป็นปูนเปลือยนี่ติดวอลเปเปอร์ไม่กี่บาทเฉพาะข้างหลังเฉยๆใช่มั้ยพี่รู้ก็คงตัดหลายอย่างแหละแต่เขาอ้างเหตุว่าไอ้การที่ข้างหลังเนี่ยผนังข้างหลังที่นั่งประธานมันเป็นปูนเปลือยเพราะถูกตัดงบไงก็ไม่น่าเอามาอ้างหรอกน่าจะหาอะไรที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้ปะแต่ก็ไม่เป็นไรนะดิฉันว่ามันก็ดูอินดี้ดีนะจริงๆสมัยนี้ปูนเปลือยมันก็ดูสวยนะก็อย่าไปคิดอะไรมากเขาเรียกเป็นสไตล์ลอฟเออแต่เขาคงไม่ต้องการลอฟเขาอยากให้มันดูแบบว่าอีกแบบนึงใช่ป่ะฟังชื่อห้องสิห้องประชุมจันทราจะมาลอฟเลิฟอะไรนะคะเขาบอกแล้วมันไม่สวยเดี๋ยวต้องทำให้มันเรียบร้อยนะเขาบอกว่าก็ไปหาเรื่องเบื้องต้นกับคุณชวนนี่ไงดิฉันก็อ่านข่าวไม่จบเลยนะใช่ตรงนั้นไหมที่แบบปูนเปลือยอะใช่ป่ะมองไม่ทันค่ะคุณกุณฑิดาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใช่ป่ะดูแบบอันไหนคือที่นั่งบัลลังก์ประธานด้านฝั่งเราไหมไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนนะเขาบอกว่าคุณสรศักดิ์อ่ะหาเรือกับคุณชวนแล้วเบื้องต้นก็จะนำวอลเปเปอร์ลายไทยเนี่ยมาติดตั้งชั่วคราวคือมันไม่ได้แพงหรอกไอ้แค่ผนังอ่ะจะไม่ต้องวอลเปเปอร์ก็ได้จะติดเป็นแบบบุหนัง3มิติ 3D wallpaper นู่นไปเดินเลยห้างที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเยอะแยะนี่ไงประธานเนี่ยประธานเก้าอี้ประธานอยู่ตรงนี้แค่นั้นน่ะนิดเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่อ่ะก็เดี๋ยวเอา wallpaper ลายไทยมาติดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความพร้อมของห้องประชุมจันทรานั้นตามที่ผู้รับเหมาแจ้งกับสำนักงานเลขาธิการสภาว่าเสร็จตามแบบ 100%และผู้รับเหมางานระบบ IT ติดตั้งเครื่องเสียงระบบที่ใช้ในการประชุมเรียบร้อยแต่ก็พบว่ายังต้องมีรายละเอียดที่ต้องเก็บเพิ่มเติมนะคะสำนักเลขาธิการสภาก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองอ้าวเหรอแม่เขาทำให้อ่ะทำไมต้องทำเองต้องทำเองนะโดยเฉพาะการตกแต่งฉากหลังบัลลังก์ประธานในห้องประชุมที่เดิมเนี่ยตามแบบกำหนดให้เป็นงานศิลปะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยโอ้โหคือเดิมทีเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นแบบนั้นแต่ปรากฏตัดงบออกไปเลยเป็นปูนเปลือยเลยแต่ถูกตัดงบประมาณส่วนดังกล่าวออกจึงทำให้ปัจจุบันมีสภาพเป็นปูนเปลือยสีเทาเดี๋ยวก่อนนะคะขอประทานโทษถ้าแค่นี้นะนี่ไปเลยโรงเรียนช่างศิลป์น่ะ
ช่างศิลป์นี่ไงนี่ไงคุณนิชนานเห็นไหมโอแค่นี้เองโอ้ไปหาเลยนักเรียนช่างศิลป์ตั้งหลายสถาบันจะเอาระดับอาชีวะหรือจะระดับมหาวิทยาลัยขอแรงก็ได้ประกวดก็ได้เชื่อเถอะไม่แพงเลยไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับนิสิตนักศึกษาเนาะทำผลงานเข้ามาเนี่ยมันจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ได้เงินเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษานี่ยังไม่รู้เลยว่าที่เขาบอกจะเป็นศิลปะสไตล์ไทยไปเอาอะไรมาติดก็ยังไม่รู้แต่ตัดออกไป 7,000 ล้านปุ๊บปูนเปื่อยเลยจ้าเอางานอาจารย์เฉลิมชัยมาติดเหรอหรืออะไรมันจะต้องแพงขนาดนั้นต่อนะคะก็เขาโฟกัสเรื่องนี้อ่ะก็เลยต้องขยี้นิดนึงนอกจากนั้นในงบที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเขาบอกเกี่ยวกับการตกแต่งและความสวยงามนะเช่นเสาในพื้นที่อาคารเป็นต้นขณะเดียวกันแม้ห้องประชุมจันทราจะแล้วเสร็จแต่ห้องทำงานอื่นๆก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างรวมถึงลิฟต์ผู้โดยสารด้วยนะที่อยู่บริเวณหลังห้องประชุมจันทราแล้วก็ห้องปรุงอาหารห้องรับประทานอาหารของสมาชิกที่ยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นสำนักงานเลขาธิการจะมีเวลาเร่งรัดผู้รับจ้างทำให้แล้วเสร็จก่อนต้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็บอกว่านี่แหละเมื่อวันที่12กรกฎาคมเนี่ยคืบหน้าไป 64.9% จากเดิมเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะว่าจะต้องได้ 80.96% แล้วก็แสดงว่างานมันล่าช้ากว่ากำหนดมากอ่ะอย่างไรก็ตามระยะเวลาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องทำให้แล้วเสร็จตามสัญญาเนี่ยก็เหลืออีก156วันก็ยังพอมีเวลาอยู่นะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่งานแบบใหญ่โตอะไรมากแต่ดิฉันว่านะในส่วนของห้องน้ำอะถ้ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยอะก็ดีเหมือนกันทำไมอะคะเอ้าเขาจะได้ไม่ต้องเข้าไปคุย เจรจาอะไรกันในห้องน้ำไงคือในอดีตก็ชอบใช้ห้องน้ำไม่ใช่เหรอก็ไปเจรจาในห้องน้ำไม่ได้ใช้ไงไปเจรจาเอ้าก็จะได้แบบเฮ้ยเข้าไปทำไมใช้ไม่ได้ออกมาออกมาใครเดินเข้าห้องน้ำที่ใช้งานไม่ได้นี่อนุมานได้เลยเข้าไปทำอะไรไปจับจิ้งจกเหรอเนี้ยแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าสมาชิกเยอะก็ต้องเข้าห้องนงห้องน้ำกันก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ฟังข่าวนี้แล้วทำให้ได้เห็นเหมือนกันนะว่าไอ้งบประมาณการก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่แพงมากๆเนี่ยคือที่แพงเพราะว่ามันอยู่ที่การตกแต่งราคามันเลยสูงเพราะว่าพอลดงบประมาณลงมาปุ๊บเนี่ยงบการตกแต่งมันจะไม่ได้แล้วความสวยงามจะไม่มาก็ได้เท่าที่ได้อะไรอย่างนี้อย่างเช่นเสาจริงๆจะต้องมีการตกแต่งที่สวยงามกว่านี้แต่ว่าไม่มีงบถูกตัดลงมาเหลือแค่นี้ก็ตามนั้นด้านหลังก็ปูนเปื่อยไปอะไรแบบนี้นะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของงบประมาณคุณผู้ชมพามาดูงบประมาณในปี63กันหน่อยนะคะดูทรงแล้วเนี่ยจะไม่ทันใช้แล้วล่ะ1ตุลาคมเนี่ยนะคะโดยทางด้านของในชวนก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,563 นะคะว่าคาดว่าร่างพรบ.ดังกล่าวเนี่ยคงบังคับใช้ไม่ทันในวันที่1ตุลาคม62ตามรอบปฏิทินงบประมาณปกติเนื่องจากจะมีการนำร่างพรบ.งบประมาณปี63เข้าการพิจารณาในวาระแรกเนี่ยในวันที่18กันยายนนี้แต่เนื่องจากนะคะด้วยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการปิดประชุมสมัยสามัญในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ทำให้ในเบื้องต้นสำนักงบประมาณได้ประสานมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เปิดประชุมในสมัยวิสามัญในเดือนตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณให้แล้วเสร็จต่อไปนะคะก็ไม่ทัน1ตุลาคมนี้นะคะก็เดี๋ยวถกกันเนี่ยประมาณ18กันยายนนี้ว่าในเรื่องของงบประมาณ63ทีนี้มาดูในส่วนของการแถลงนโยบายกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วในการเตรียมความพร้อมนะคะทางด้านของคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ค่ะในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการหารือร่วมกับตัวแทนวิปฝ่ายค้านแล้วก็สวเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้นะคะว่ากำหนดเวลาอภิปรายทั้งสิ้น28ชั่วโมงค่ะโดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 24:00 น.ของทั้ง2วัน
ทั้งนี้สำหรับการจัดสรรเวลาให้แต่ละฝ่ายได้อภิปรายนั้นจะให้เวลาส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านรวม 13.5 ชั่วโมงครม. 5 ชั่วโมงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 5 ชั่วโมงและส.ว. 5 ชั่วโมงโดยยังไม่รวมเวลาที่พลเอกประยุทธ์จะแถลงนโยบายนะคะนายวิรัติบอกว่าได้ขอร้องไปยังตัวแทนวิปฝ่ายค้านด้วยว่าขอให้อภิปรายในกรอบของนโยบายรัฐบาลส่วนการอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นทำได้ตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ควรตรวจซ้ำอีกเพราะก่อนหน้านี้เคยมีองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำวินิจฉัยไว้แล้วดังนั้นเพื่อให้การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลเกิดประโยชน์ควรยึดถือนะประเด็นนโยบายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามสำหรับการจัดสรรเวลาให้กับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเบื้องต้นจะหารือกันอีกครั้งในวันที่23กรกฎาคมและเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องจัดตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลเนื่องจากส.ส.ทุกคนมีวุฒิภาวะขณะที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งนั้นเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์เพราะตนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนใจเย็นส่วนนายวันชัยศรสิรินะคะส.ว.ค่ะก็บอกว่าในวันที่23กรกฎาคมส.ว.นัดหารือเพื่อพิจารณาต่อการอภิปรายนะคะเนื้อหาในการรับฟังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทั้งนี้นะคะได้กำหนดหลักเบื้องต้นนะคะก็คือให้ส.ว.อภิปรายเนื้อหาของนโยบายตามความเชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็ความชำนาญของบุคคลนะคะเนื่องจากเวลาที่ได้รับจัดสรรนั้นมีจำกัดเชื่อว่าส.ว.จะเน้นการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติไม่ใช่การสนับสนุนแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามกรอบการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นเชื่อว่าจะวางบนหลักการที่เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าดังนั้นในหลักการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนสำหรับส.ส.ฝ่ายค้านควรทำหน้าที่ให้มีความพอดีเนื่องจากการแถลงนโยบายรัฐบาลควรเน้นที่เนื้อหาสาระส่วนประเด็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นสามารถทำได้แต่อย่าทำให้สาระของการเปิดประชุมรัฐสภานั้นกลายเป็นภาพที่แต่ละฝ่ายทิ่มแทงอีกฝ่ายหรือโจมตีกันเนื่องจากจะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนขณะเดียวกันในการอภิปรายของฝ่ายค้านสังคมจะจับตาการทำงานเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่หลายฝ่ายจับตาบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในเวทีรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งนั้นเชื่อว่าท่านจะสามารถรับมือได้เมื่อนายกเข้าสู่รัฐสภาจะสามารถปรับให้เข้ากับระบบประชาธิปไตยที่มีทั้งฝั่งผู้ที่เห็นด้วยผู้ที่เห็นต่างมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งต่างจากการบริหารสมัยแรกๆที่มาจากการรัฐประหารที่ผู้นำต้องวางมาตรบทบาทที่เข้มแข็งแต่หากนายกไม่สามารถควบคุมบทบาทของตนเองได้ก็อาจเกิดปัญหาหรือกลายเป็นผลเสียสำหรับตัวท่านเองเบื้องต้นนะคะก็2วันนะ25 26กำหนดเวลาอภิปรายเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย28ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็ประชุมตั้งแต่ 9:00 นเช้ายันเที่ยงคืนเลยนะคะของทั้ง2วันเลยฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะเห็นว่าเยอะนะคะ 13.5 ชั่วโมงเนี่ยก็ด้วยความที่ตั้ง50คนนะที่จะอภิปรายกันเนี่ยนะคะเฉพาะเพื่อไทยด้วยนะ50คนใช่ไหมที่รายงานข่าวไปเมื่อเช้าเห็นคุณอนุสรบอกว่าเพื่อไทยใช่เฉพาะเพื่อไทย50เพื่อไทยจัด50ส.ส.แล้วอนาคตใหม่อีกพรรคร่วมอื่นอื่นเสรีรวมไทยอะไรต่อมีอะไรกันแต่เขาทำงานกันเป็นคณะอยู่แล้วแหละแต่เขาคงจะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะนี่แหละนะคะส่วนครม.เอาไป5พรรคร่วม5แล้วก็ส.ว.5อย่างอื่นเนี่ยเอาไปอย่างละ5ชั่วโมงนะคะก็ฝ่ายค้านเอาไป 13.5 อันนี้ยังไม่รวมนายกที่จะมาแถลงนโยบายด้วยนะคะทีนี้คุณวิรัตเนี่ยบอกว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์อ่ะไม่ต้องมาตรวจซ้ำแล้วทำนองว่าไม่ต้องมาอภิปรายอะไรกันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีองค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำวินิจฉัยไว้แล้วยังไงอะคะ
ก็คือไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่หรอก็แค่ผู้ตรวจการแผ่นดินกับกกต.แต่ยังไม่ได้ถึงชั้นศาลตอนนี้เนี่ยก็รอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรนี่จริงๆถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญรับนี่ก็จะเข้าอยู่ในเขตอำนาจของศาลแล้วนะคะบรรดาส.ส.ท่านก็จะน่าจะโดยมารยาทด้วยแหละนะก็จะเว้นการให้สัมภาษณ์เว้นการอภิปรายไปหรือเปล่าอย่างไรก็แต่ว่าในสภามันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอีกต่างหากอันนี้ไม่แน่ใจในข้อกฎหมายแต่ตอนนี้ศาลก็ยังไม่ได้รับใช่เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์อยู่ใช่ทำไมจะพูดถึงไม่ได้ล่ะคะเป็นอะไรเหรอจะพูดถึงไม่ได้ คือหมายถึงว่าเป็นอะไรเหรอนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไม่ได้เป็นทำไมจะพูดถึงไม่ได้ยังไม่รู้เลยเป็นอะไรใช่เพราะว่าปากก็บอกกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอล่ะฮะทั้งคุณวิรัตและคุณวันชัยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์เพราะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนใจเย็น อะไรทำให้เชื่อแบบนั้น ทำไมถึงเชื่อแบบนั้น เป็นการเชื่อหรือเป็นการออกมากระตุก ว่าแบบดักคอหรอท่านเราอารมณ์นะอารมณ์นะ ใจเย็นนะใจเย็นนะ นี่ จะบอกให้ว่าเวลาอภิปรายเนี่ยคือโดยทั่วไปประธานสภาจะคอยตัดไมค์ใช่ไหมตัดไมค์ฝ่ายที่แบบอย่างสมมติตอนนี้คุณชวนทำหน้าที่ได้ดีมากก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าท่านชวนทำหน้าที่ได้ดีแต่อย่าดีจนสร้างความอึดอัดให้ฝ่ายค้านอาจจะอภิปรายดุเดือดตัดไม้ตัดไม้อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องนะคะไปเน้นเลยกำชับคุณชวนเลยว่าพอพลเอกประยุทธ์พูดถ้าดูท่าทีไม่ดีตัดไม้ก่อนเลย ตัดมาพลเอกประยุทธ์หรอกล้าหรือเปล่าเพราะเนี่ยคุณวันชัยเนี่ยก็เช่นกันนะบอกว่าท่านจะสามารถรับมือได้นี่เพราะว่าคือน่าจะมีการปรับแล้วอะไรทำนองนั้นนะจากสมัยแรกๆที่มาจากการรัฐประหารแต่วันนี้เนี่ยมาเป็นแบบนายกอีกแบบนึงแล้วอะหากนายกไม่สามารถควบคุมบทบาทของตนเองได้ก็อาจเกิดปัญหาหรือกลายเป็นผลเสียสำหรับตัวท่านเองเนี่ยมีความแบบเตือนเชื่อว่าเชื่ออะไรอย่างนี้ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะ พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคุณวิษณุกันนะคะบอกว่าแม่ถแถลงเหรออภิปรายเหรอถ้าพูดเป็นก็ทำได้ อะไรคือคำว่าพูดเป็นและเห็นเหมือนลักษณะออกมาสอนด้วยนะว่าแบบว่าให้แถลงนโยบายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตบด้วยการคุณสมบัติอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่เลย นะคะอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะต่อนะคะคุณผู้ชมคะก็มาดูคุณวิษณุกันนะคะว่าอย่างไรกันบ้างกับการที่รัฐบาลเตรียมอภิปรายนโยบายฝ่ายค้านก็เตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาลเหมือนกันนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยระบุบอกว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลสามารถอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีได้ด้วยก็บอกว่าประธานสภาบอกแล้วว่าได้ซึ่งถ้าทำเป็นพูดเป็นก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่ลุกขึ้นแล้วพูดเลยแต่จะต้องพูดเรื่องนโยบายรัฐบาลก่อนหากพูดเป็นก็จะต้องพูดว่านโยบายอย่างนี้ต้องคนที่มาปฏิบัติอะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะเข้าเรื่องส่วนร่างนโยบายรัฐบาลนั้นวันเดียวกันนี้ได้ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะนายสมคิดเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการขึ้นไปพบกับพลเอกประยุทธ์นะนักข่าวเขาก็ว่ากันว่าน่าจะไปหารือเรื่องนโยบายที่จะใช้แถลงนี่แหละค่ะในวันที่25กรกฎาคมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการเตรียมการกันเพราะว่าฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะชำแหละนโยบายกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลเองต่อรัฐสภาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นร่างฉบับแรกก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่16กรกฎาคมรายงานข่าวยืนยันว่าไม่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เมื่อมีการทวงถามแล้วก็กดดันจากพรรคประชาธิปัตย์
จึงมีการเขียนเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ในร่างนโยบายสำหรับร่างคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาร่างแรกมีการกำหนดหลักการในการบริหารราชการในช่วง4ปีไว้3ข้อหลักนะคะ4ปี3ข้อหลักโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9การมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำส่วนนโยบายเร่งด่วน1ปีแรกของรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าอาทิเช่นการสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการพัฒนาระบบประกันสุขภาพการแก้ปัญหาที่ดินมาตรการเศรษฐกิจความยากจนแล้วก็รายได้การเกษตรมีหัวข้อสำคัญเรื่องเร่งศึกษาแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยส่วนที่3ค่ะเป็นนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา4ปีนะคะก็จะเน้นด้านความมั่นคงการสร้างความเข้มแข็งฐานรากการสาธารณสุขการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันการทุจริตขณะที่งบประมาณนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างไรก็ตามร่างคำแถลงนโยบายนี้เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นค่ะทีนี้มาดูทางด้านของฝ่ายค้านกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนนะคะในส่วนของแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะคะโดยทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นนะคะกรณีการที่มีมติการหารือร่วมกับตัวแทนวิปฝ่ายค้านและสว.เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะคะว่าได้กำหนดเวลาอภิปรายให้ทั้งสิ้นเนี่ย28ชั่วโมงในวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ระบุนะคะว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะนอกจากจะเป็นไปตามกติการัฐธรรมนูญแล้วยังหมายถึงการประกาศรูปธรรมต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงด้วยรัฐธรรมนูญปี60มาตรา162บังคับให้นโยบายของรัฐบาลต้องมีความสอดคล้องกับ1หน้าที่ของรัฐ2แนวนโยบายแห่งรัฐ3ยุทธศาสตร์ชาติและยังต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายด้วยนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาก็คือส.ส.และส.ว.ทุกคนมีสิทธิอภิปรายซักถามหรือเสนอแนะได้ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยรัฐบาลที่แล้วให้กรอบเวลาในการประชุมร่วมเนี่ยถึง3วันแต่มาถึงรัฐบาลนายกประยุทธ์ที่บอกว่ามาจากระบอบประชาธิปไตยโปร่งใสและใช้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงกลับลดเวลาเหลือแค่2วันส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านรู้สึกเป็นห่วงต่อความรอบคอบของนโยบายเพราะรัฐบาลจะต้องบริหารบ้านเมืองในหลายมิติแถมรัฐธรรมนูญที่พวกท่านออกแบบมาก็ตีกรอบให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ถึง20ปีประชาชนเองก็คงอยากจะรู้ว่าหน้าตาของนโยบายที่ผสมกันออกมาจะเป็นไปในทิศทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนควรจะได้มีโอกาสอภิปรายซักถามอย่างเต็มที่รัฐบาลไม่ต้องกังวลค่ะนี่เป็นประโยชน์ต่อพวกท่านเองเวทีรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรที่ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งจะช่วยให้ท่านเห็นข้อควรระมัดระวังอีกด้านหรืออาจนำเอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขให้ทำได้จริงขึ้นสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีเกือบ750คนแต่ให้เวลาฟังและอภิปรายแค่2วันเฉลี่ยแล้วตกคนละไม่กี่นาทีเมื่อเทียบกับเวลาของรัฐบาลที่ต้องบริหารประเทศไปอีกหลายปีถือว่าน้อยเกินไปท่านนายกควรจะใจกว้างให้เวลาแก่สมาชิกอย่างเพียงพอโดยเฉพาะฝ่ายค้านซึ่งจะได้อภิปรายซักถามอย่างเต็มที่ประโยชน์สูงสุดก็จะตกแก่ประชาชนที่จะได้เห็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาท่านนายกไม่ต้องกังวลนะคะนี่เป็นกลไกตรวจสอบปกติของระบอบรัฐสภาภายใต้กติกาประชาธิปไตยท่านอาจจะไม่ชอบเพราะไม่ใช่สภาแบบที่ท่านเคยตั้งได้ทั้งหมดมากับมือแล้วก็ยกมือพร้อมเพรียงให้กับท่านค่อยๆเรียนรู้กับระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านพร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ค่ะนายกกลัวอะไรกับการอภิปรายฝ่ายค้านพร้อมให้คำแนะนำเต็มที่ค่ะนี่
ย้ำในตอนท้ายกลัวอะไรกับการอภิปรายจริงนะเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วอะที่บอกว่านี่มันเป็นการแถลงนโยบายนะไม่ใช่การอภิปรายซักฟอกไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรลักษณะประมาณนี้แหละคนก็ตั้งคำถามกลัวอะไรกับการอภิปรายก็ให้เขาอภิปรายไปสินี่ก็ยังกำหนด2วันทั้งที่จริงๆอ่ะ3วัน3คืนนะรัฐบาลที่แล้วอ่ะในยุคของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อ่ะนะคะอาจจะตื่นเวทีตื่นสนามสนามที่อยู่มา5ปีไม่มีฝ่ายค้านมาอีกทีมีฝ่ายค้านด้วยเนาะตื่นกันไปหมดเลยกองทงกองทัพเห็นก็ตื่นกันไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนี่มันปกตินะคะประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในระบบรัฐสภามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือปกติตามรัฐธรรมนูญเลยตามป้ายที่แขวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะเป็นระบบนี้ถึงแม้ว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปประเทศไทยเราจะปกครองบริหารราชการแผ่นดินด้วยคณะรัฐประหารมากกว่าช่วงเวลาของการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งก็ตามอันนี้น่าเศร้าใจนะคือเราติดป้ายแขวนหน้าบ้านว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ย้อนไปตั้งแต่2475ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะนับนิ้วไม่พอกดเครื่องคิดเลขดูช่วงระยะเวลาเนี่ยค่ะกี่ปีที่อยู่ภายใต้นายกที่มาจากไหนรัฐบาลที่มาจากไหนเนี่ยปรากฏว่าเป็นคณะรัฐประหารเสียมากกว่ากินระยะเวลามากกว่านะกับการบริหารประเทศเรานี่แหละถึงได้บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบเสี้ยวใบมันยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วยิ่งถ้าเป็นไปอย่างที่บิ๊กบังบอกนะอนาคตอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกอ่ะถ้าประเทศไทยประชาธิปไตยยังเป็นอย่างเงี้ยลุ่มๆดอนๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่โตยังมองว่าเป็นความจำเป็นอยู่ซึ่งถ้าปล่อยให้มันเกิดพัฒนาการเกิดการเรียนรู้ของทั้งประชาชนพรรคการเมืององค์กรต่างๆภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยที่ไม่ต้องแหกออกไปนอกระบอบอ่ะมันจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นเหมือนประเทศอื่นๆเขาบ่นอันนี้บ่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณนิชนันว่าที่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นพูดอ่ะมันมีส่วนถูกอยู่ส่วนหนึ่งคิดตรงกับดิฉันหรือเปล่าดิฉันว่าเรื่องของประชาชนใช่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนจริงๆยิ่งในยุคของพลเอกสนธิที่กระทำการรัฐประหารนะโอ้โหเอาดอกไม้มามอบให้กันแบบเอ๊ะภาพมันคือแบบนั้นไงก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเออก็ประชาชนสนับสนุนเขาก็เลยทำได้ซึ่งต่างจากประเทศอื่นอะเห็นไหมประชาชนเขาออกมาแบบคัดค้านเขาไม่ยอมแล้วสุดท้ายก็ต้องล่าถอยไปปฏิวัติไม่สำเร็จใช่คือปี49การรัฐประหาร49เนี่ยตีพิมพ์ไปทั่วโลกนะคะว่าเขาก็อึ้งอ่ะเป็นการรัฐประหารที่มีประชาชนเอาดอกไม้ไปให้ที่รถถังไปถ่ายรูปเซลฟี่อะไรเงี้ยยุคนั้นไม่เซลฟี่ยังไปถ่ายรูปคู่อะไรแบบเนี้ยสื่อเขาแบบตกใจอ่ะเขาก็แปลกใจกับประเทศไทยที่มีการรัฐประหารแล้วประชาชนเอาดอกกุหลาบไปให้หรืออย่างมาในยุคของการรัฐประหารเมื่อปี57เองก็ตามคุณนิชนันอันนี้ต่างประเทศเขาก็อึ้งเหมือนกันนะว่าเออมีแบบนี้ด้วยม็อบที่ขัดขวางการเลือกตั้งเอ้าอยู่ประเทศอยู่แล้วชื่อแกนำกปปส.อ่ะชื่อกลุ่มกปปส.เนี่ยก็ชื่อมีคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่หรอประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ด้วยนะแต่กลายเป็นว่ากลุ่มของมวลชนเนี่ยออกมาขัดขวางการเลือกตั้งสรุปแล้วประชาธิปไตยแบบไหนนั่นน่ะดิอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยของคนกลุ่มนี้กันแน่นี่แหละนะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าประชาชนคือส่วนสำคัญนี่ฉันยังนึกถึงอาจารย์อุสมานอยู่เสมอนะว่าการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยค่ะอยู่ที่แต่ละคนเท่านั้นเองอะประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยเกิดทันทีทีนี้ทุกคนยังไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจสิทธของตัวเองคืออยู่ภายใต้การปกครองระบอบอะไรก็ได้ที่คนที่ฉันเกลียดอ่ะไม่ได้กลับเข้ามาสู่อำนาจหรือไม่ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกพอแล้วคือฝั่งประชาชนที่ชอบอนุรักษ์นิยมหรือชอบอำนาจนิยมก็ยังได้เห็นขั้วชัดเจนนะว่าจะเอาแบบไหนแต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มนึงคุณธิดาเคยเจอไหมสวิงไปสวิงมาไม่เอาอะไรเลยอ๋อไม่เอาอะไรเคยเจอไหมแสดงทัศนะเนี่ย
ทักษิณก็เกลียดฝั่งทหารก็เกลียดฝั่งไหนๆเกลียดหมดไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นแหละฉันอะไม่ชอบใครทั้งนั้นแหละดูขวางโลกแล้วเอาอะไรจะปกครองด้วยระบอบอะไรเอาแบบไหนมันก็ยังมีอะคนแบบเนี้ยมีใช่เห็นไหมคะเพราะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่าผิดแปลกไหมไม่แปลกนะคือแม้กระทั่งในประเทศประชาธิปไตยเขายังมีพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคแบบนิยมเช่นแบบนิยมสไตล์แบบคอมมิวนิสต์หรือตั้งเป็นชื่อพรรคเลยแต่ประชาชนไม่เลือกเขาไงเออประชาชนไม่เลือกคือแนวความคิดความชอบเนี่ยค่ะมันมีได้นะบางคนอาจจะชอบแบบแนวอนุรักษ์นิยมหรือชอบแนวแบบอำนาจนิยมแต่ถ้าอยู่บนเบสบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันต้องยึดเสียงส่วนใหญ่อยู่ดีไงเขาก็คงมีแนวคิดอีกแบบนึงอะคือพอคุณนิชานันพูดอันนี้ดิฉันนึกถึงกลุ่มพันธมิตรคือพันธมิตรในวันนี้ถ้าเราไปสังเกตเขาว่าคือแน่นอนว่าระบอบทักษิณเขาไม่เอาอยู่แล้วเขามองว่ากลุ่มคนพวกนี้คือแบบพวกโกงกินขายชาติอะไรก็ว่าไปในขณะที่ตอนหลังมาเขาก็มองว่าทหารก็ไม่ดีเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะเออไม่เอาก็เลยงงเหมือนกันว่าเอาอะไรคือบางทีเขาอาจจะยึดหลักนี้หรือเปล่าเรื่องว่าแบบทุจริตเหรอก็มองว่าทหารก็ไม่ต่างกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือดิฉันว่านั่นแหละที่คุณที่ถามเมื่อกี้คือเขายึดหลักแบบอะไรเหรอ นั่นแหละคือคำตอบยึดหลักอะไรเหรอก็ต้องยอมรับแบบนี้ทุกระบอบมันมีข้อเสียพูดถึงเรื่องการทุจริตทุกระบอบมีการทุจริตเกิดขึ้นได้หมดใช่ใช่แต่ระบอบไหนมีกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตได้มากที่สุดถ้าเปรียบเทียบระบอบที่มีการเปิดเผยมากที่สุดคือระบอบที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปตรวจสอบและสกัดกั้นป้องกันการทุจริตได้มากที่สุด มันปฏิเสธประชาธิปไตยไม่ได้ ในขณะที่ระบอบอื่นน่ะการเก็บงำความลับนี่คือหัวใจหลักของระบอบเขาท่านอาจารย์ดร.วิโชติเคยกล่าวเอาไว้เฉพาะเผด็จการนี่แหละใช่นี่แหละนะอ่ะบ่น เป็นช่วงแวะบ่นนิดนึงนะคะก็ได้ออกมาแบบนี้เมื่อกี้เริ่มจากเรื่องการอภิปรายคือระบอบรัฐสภาประชาธิปไตยการอภิปรายเป็นเรื่องปกติอย่าไปตื่นเต้นกันทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งกรณีก็คือการอภิปรายที่ว่านี้เนี่ยเขาวางไว้3หัวข้อใหญ่คือ1อภิปรายนโยบาย2อภิปรายตัวบุคคลนะคะก็คือรัฐมนตรีที่นั่งในกระทรวงต่างๆแล้วต้องไปขับเคลื่อนนโยบาย3ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยตัวบุคคลเขาแบ่งเป็น4กลุ่มต่างหากนะคุณผู้ชมนะมีทั้งกลุ่ม3ปทั้งกลุ่มมีคดีมีเรื่องค้างคาเก่าอยู่อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้มาดูรองโฆษกพรรคเพื่อชาตินะคะดร.รยุทธบุญทันค่ะก็ได้กล่าวแสดงความเห็นต่อกระแสทั้งในสังคมออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยบอกว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วการค้นหาข้อมูลข่าวสารเก่าๆหาประวัติของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำได้แล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีออกมาก็จะมีคนที่นำมาค้นหาพื้นเพภูมิหลังหากมีข้อสงสัยน่าสงสัยข้อสังเกตแล้วก็น่าสงสัยน่าสนใจเนี่ยก็จะมีการนำออกมาเปิดเผยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างอย่างทันทีทันใดไม่ทันที่จะได้อภิปรายในสภาอย่างสมัยก่อนหรอกแล้วข้อมูลนั้นๆเนี่ยก็มักจะเป็นข้อเท็จจริงค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือพิสูจน์ได้มากกว่าข้อมูลที่นักการเมืองสมัยก่อนนำมาอภิปรายในสภาเสียอีกอย่างล่าสุดก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติของรัฐมนตรีหลายๆคนกันอย่างกว้างขวางสร้างความกังขาให้กับบุคคลทั่วไปถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีหลายๆคนในรัฐบาลชุดนี้บางก็เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีสีเทาทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้ที่มีผลงานการทำงานประจักษ์มาถึง5ปีเป็นผู้จิ้มเลือกมาด้วยตัวเองพร้อมออกโรงว่ามั่นใจในคุณสมบัติของรัฐมนตรีเหล่านั้นแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวความขัดแย้งแบ่งเค้กไม่ลงตัวมากมายในฝากรัฐบาลที่มีพรรคร่วมกันถึง19พรรคกว่าจะได้รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้มาก็ใช้เวลากว่า4เดือนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการจะลบคำสบประมาทคนในสังคมได้ทำได้วิธีเดียวก็คือทำดีให้มากกว่าโดยทำงานให้เป็น2เท่าของรัฐมนตรีทั่วไปพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็นดังคำที่ว่าแมวจะสีอะไรขอให้จับหนูได้เป็นพอต
นก็พร้อมให้กำลังใจหากทำได้ดร.รยุทธบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนไม่อยากให้สังคมกระจายความสนใจไปที่คุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีมากเกินไปจนละเลยผู้นำหลักของรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยังมีข้อกังขาแล้วก็สงสัยจากสังคมเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ความชอบธรรมเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่สังคมก็ยังมีการตั้งคำถามและข้อเคลือบแคลงสงสัยในหลายกรณีเช่นกันหรือแม้กระทั่งการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.เวียนหนังสือมติคณะรัฐมนตรี9กรกฎาคม62แจ้งงบประมาณคสช5ปีไม่เปิดเผยซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกพี่น้องประชาชนที่สะสมความกังขาความไม่พอใจกับการทำงานที่ตรวจสอบไม่ได้มาตลอด5ปีรวมถึงข้อสงสัยต่อมาตรฐานการดำเนินคดีแบบเอื้อพวกพ้องของผู้มีอำนาจอีกด้วยทั้งนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากฝากพี่น้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีอย่ามัวแต่คำนึงถึงเรื่องเล็กๆจนทำให้ตกเรื่องใหญ่ที่สำคัญไปถ้าประชาชนเราร่วมมือกันทำกระแสสังคมออนไลน์ให้กลายเป็นกระแสสังคมที่แท้จริงได้ก็จะเป็นเรื่องดีต่อประเทศชาติท้ายสุดตนก็อยากฝากแล้วก็ย้ำเตือนถึงนายกรัฐมนตรีขอให้อย่าลืมว่าต้นทุนที่สำคัญที่สุดทางการเมืองก็คือความชอบธรรมแม้ไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่แต่หากทำได้ตนก็ขอส่งใจช่วยเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ค่ะก็คือถ้าประวัติไม่ดีหรือว่าภาพลักษณ์ไม่ดีเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการทำงานให้ดีดีแบบดีเป็น2เท่าของรัฐมนตรีปกติแต่ประเด็นนี้เคยสนทนากับท่านอาจารย์ดร.วิโชตนะว่าระหว่างภาพลักษณ์กับผลงานเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันท่านอาจารย์ก็บอกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมันจะทำให้มีผลงานที่ดีได้ยากเพราะว่าการไปประสานการไปเจรจาความน่าเชื่อถือต่างๆที่มันจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ย มันจะไม่ได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจพอมันไม่ได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วนั้นเนี่ยการจะเกิดผลงานอ่ะที่เป็นมรรคเป็นผลมันก็จะยากกว่าก็ลองดูแล้วกันเพราะอย่างร้อยเอกธรรมนัสอ่ะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีสีเทามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็บอกว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยจะต้องล้างภาพรัฐมนตรีแบ็คลิสต์ให้ได้เขาก็ห่วงกันแค่ว่าเอาสมมุติถ้าเกิดว่าจะต้องไปเจรจากับออสเตรเลียจะไปได้ไหมเขาจะให้วีซ่าไหมฉันก็มองว่าก็ส่งคนอื่นไปก็ได้ช่วยเกษตรก็มีตั้งหลายคนนะแล้วก็ประเด็นที่ดร.โอ๋พูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็โต้คุณวิรัตได้เหมือนกันนะประเด็นที่พูดถึงเรื่องของพลเอกประยุทธ์อ่ะที่บอกว่าคือเหมือนกับเฉลี่ยให้ดีคืออย่าไปพุ่งแต่ประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์เองอ่ะก็มีข้อกังขาในเรื่องของคุณสมบัติเช่นเดียวกันซึ่งที่คุณวิรัตอ่ะตั้งข้อสังเกตไงว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาตรวจซ้ำแล้วไม่ต้องมาอภิปรายหรอกไอ้บรรดาคุณสมบัติอะไรองค์กรอิสระเนี่ยเขาก็ตรวจสอบมีคำวินิจฉัยอะไรกันไปแล้วเนี่ยแต่ดร.โอ๋เนี่ยบอกว่ายังมีข้อกังขาและสงสัยนะคะจากสังคมเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็ความชอบธรรมเพราะฉะนั้นให้เขาอภิปรายไปเถอะค่ะอย่ากลัวเหมือนที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกกลัวอะไรกับการอภิปรายนะคะอ่ะมาที่พรรคอนาคตใหม่กันบ้างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแม้ว่าจะแถลงสรุปการภารกิจการเยือนสหรัฐกับหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะคะแต่ก็มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมการในส่วนการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าอนาคตใหม่เนี่ยเตรียมบุคคลสำหรับอภิปรายตรวจสอบการแถลงนโยบายแล้วนะคะแต่ว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยยังไม่รู้จะมีเรื่องอะไรบ้างจึงขอดูนโยบายพรรคร่วม19พรรคร่างสุดท้ายก่อนหากวิจารณ์ไปก็ยังไม่รู้จะอยู่ในร่างนโยบายหรือไม่ส่วนนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่มีการลงรายละเอียดว่าจะแก้ไขเรื่องใดบ้างอนาคตใหม่เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มอำนาจของคสช.ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มาขององค์กรอิสระที่มาตุลาการที่มาสว.และอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกที่ใช้สืบทอดอำนาจจะไม่ถูกแก้ไขแต่อาจมีแก้ไขเล็กน้อยบางมาตราแบบผักชีโรยหน้าแต่มาตราที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยจะไม่แก้ไขแน่เพราะนี่คือหัวใจของพวกเขาในการสืบทอดอำนาจ
หลังเลือกตั้งคสช.มาลายหายไปแล้วแต่ยังอยู่กับสังคมไทยในรูปของรัฐธรรมนูญ60ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่แก้ไขการเดินทางสู่ประชาธิปไตยไทยจะไม่เกิดขึ้นส่วนการสรุปภารกิจเยือนสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะคะคุณธนาธรบอกว่าหลายคนสงสัยต่อการเดินทางประเทศของตนจึงอยากแถลงถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่ามี4ข้อนะคะ1มีการสร้างเครือข่ายกับส.ส.ในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงภาคประชาสังคมที่เชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อทำให้ทำงานสะดวกขึ้นในวันที่เราเป็นรัฐบาล2ชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยให้องค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจ3ศึกษาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน EU และสหรัฐ4ดูงานพัฒนาเมืองเพื่อศึกษาว่ามีนวัตกรรมที่จะนำกลับมาใช้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเพราะอนาคตใหม่มีแนวทางเตรียมลงเลือกตั้งท้องถิ่นจึงต้องศึกษาดูว่าเมืองที่พัฒนาแล้วกับเมืองที่ยังไม่พัฒนาเป็นอย่างไรตัวอย่างคือเมืองลอนดอนมีการถ่ายประชุมสภาทุกครั้งและย้อนหลังมีโครงการยังลอนดอนเนอร์สให้คนหนุ่มสาวในชุมชนเสนอโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นเยาว์ทั้งด้านกีฬาศิลปะซึ่งทั้งหมดนี้จะกลับมาอยู่ในนโยบายที่อยู่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่เป็นทุกเมืองที่อนาคตใหม่จะส่งลงเลือกตั้งในระดับอบจ.หากใครอยากรู้ก็ขอให้ลองเข้าเว็บไซต์กทม.เปรียบเทียบเว็บไซต์เมืองลอนดอนดูสรุปการเดินทางทั้งหมดนั้นได้พบกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย7องค์กรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศ4ประเทศและ EU 1แห่งรวม5พบกรรมาธิการต่างประเทศ6ท่านและบรรยายสาธารณะการทำงานก้าวต่อไปของอนาคตใหม่ที่ LSE รวมแล้วเดินทางไปทั้งหมดเนี่ย5เมืองนะคะคือบรัสเซลส์เบอร์ลินลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันสิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงสะท้อนความห่วงใยสถานการณ์เมืองไทยที่หลายประเทศตระหนักและอยากเห็นไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยยึดถือหลักนิติรัฐสิทธิสากลทุกองค์กรตัวแทนอยากเห็นไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อกล่าวหาว่าผมหลบหนีนั้นขอเรียนว่าตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อปีที่แล้วเรารู้ว่าเมืองไทยกำลังต่อสู้กับโจทย์ใหญ่ว่าอำนาจเป็นของใครซึ่งอนาคตใหม่เชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนการต่อสู้เพื่อทวงคืนประชาธิปไตยจึงต้องชนกับเผด็จการที่แปลงร่างเป็นเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งแล้วการเล่นงานผ่านคดีความจะต้องเกิดขึ้นตนเตรียมใจมาแล้วไม่มีการหลบหนีเด็ดขาดผมยืนยันนี่เป็นเพียงข้อความใช้โจมตีอนาคตใหม่ส่วนข้อกล่าวหาว่าผมขายชาติก็ขอเรียนว่านิยามคำว่าชาติของอนาคตใหม่คือประชาชนชาติไม่ใช่รัฐบาลชาติไม่ใช่ความมั่นคงของคสช.ชาติไม่ใช่ความมั่นคงของคุณประยุทธ์ข้อหารือกับนานาชาติในเจตนาของเราไม่ได้มีความคิดทำลายชาติเลยคนที่กล่าวหาเราคือคนรับใช้เผด็จการคนรับใช้เผด็จการต่างหากที่ขายชาติเห็นด้วยกับคุณธนาธรเลยนะคะคือสิ่งที่ทางคุณธนาธรพูดอ่ะการบอกว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างไรคสช.เป็นยังไงอาจจะคือในมุมของรัฐบาลที่ก็คือคสช.มากล่าวเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ย discredit รัฐบาลนี่คือการ discredit ประเทศไทยแต่ไม่ใช่ค่ะรัฐบาลไม่ใช่ชาตินะคะรัฐบาลไม่ใช่ชาติเพราะฉะนั้นการที่พูดความจริงเกี่ยวกับคสช.หรือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่การขายชาติแต่มันคือการชี้ให้เห็นว่าคสช.นั้นเป็นยังไงค่ะนะจริงๆก็มีหลายเรื่องจริงก็น่าคุยนะคุณช่อข้องใจนะคุณบีพุทธิพงศ์จะตั้งศูนย์ต้านเฟกนิวแต่ก็ไม่ได้แก้ทุกข่าวนะเอาความจริงเข้าสู้คือบางทีบางเรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องที่เผยแพร่บางทีมันก็จริงแต่ทางการบอกเท็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องอยู่นะคะก็ต้องดูแผนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างเพราะกฎหมายอ่ะมันมีอยู่แล้วบทลงโทษมันก็มีด้วยนะหมดเวลานะคะทิศทางประชาธิปไตยไทยวันนี้ค่ะคุณกุณฑิดาชนกุลดิฉันนิชนันท์จำนงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ